โตต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวก่อนที่เกมเริ่มผมอัปเดตผลฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียก่อนนะครับไทยเราชนะไต้หวัน 5-2 ชนะเมื่อนั้นมาดูวันนี้ก็มาทำหน้าที่ว่าจะเป็นอย่างไรครับที่แพสสเตเดียมบาจะชั้นชาคริสจะเปิดแล้วครับลูกฟรีคิกปั่นโค้งโค้งมาเปลี่ยนทางแล้วก็ 1-0 นะครับโดยพิภพอ่อนโมโอ้โหตัวเล็กๆแต่ว่าตำแหน่งยืนดีเหลือเกินโอ้โหสิงให้ทางแต่เปิดขึ้นหน้าเร็วไม่ได้ต้องขึ้นหลังที่ณัฐพลเจอพี่พบบีบไปก็เดินพ้นโอ้โหเกือบนั่นนี่ครับไม่เกือบแล้วจังหวะดูจังหวะเติมมาตรงนี้โอกาสที่จะ 2-0 ของอดุลลาโซได้ครับโอ้โหนัทพลเสียท่าจริงๆครับโอ้โหนาที11ครับหนีเป็น2เราตัดมาตัดมาตีไข่แตกได้เหมือนกันครับอาครับ 1-2 ไล่มาได้โอ้น่าจะวรุษเป็นขอไปเสียชันได้ครับโอ้เปิดให้มาข้างในก็คุชิดะโอ้จุดโทษเลยครับโอ้จังหวะนี้จะหนีเป็น 3-1 ของชลบุรีครับเพื่อนเพื่อที่จะมาเล่นเองหรือไม่ครับสัญญาณมาแล้วเด้อๆไปได้เด็กก็ได้จังหวะหลอกยิงได้เฉียบขาดเหมือนกันหลอกณัฐพลไปคนละฝั่งครับแดงๆครับเหลือ9ครับชลบุรีไปเข้าหลังใส่ทางสิริชัยครับเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับโทษทีชลบุรีครับทำได้มาเอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้3ประตูต่อ1เป็น3ประตูเป็น3คะแนนที่เพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเหลือผู้เล่นพอคะแนนนี่ต้องขยับกันเร็วตำแหน่งก็เปลี่ยนแปลงเร็ววันนี้สิงห์ท่าเรือตัวผู้เล่นไม่ครบทีมเพื่อนฟรีกันนะครับเดย์ได้เลยครับส่วนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ